เรื่องของฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่ต่างๆอย่างเช่นที่จังหวัดกระบี่เนี่ยนะคะฝนที่ตกลงมานะคะก็ทำให้ส่งผลให้เกิดเหตุอุบัติเหตุทางท้องถนนเป็นรถยนต์กระบะของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติค่ะที่พยายามจะขับรถผ่านกระแสน้ำแต่ถูกน้ำป่าซัดจนตกถนนไปติดกับต้นปาล์มอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยแหละค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบริเวณถนนสายเขตแดนบ่อใหญ่ม่วงเอนนะคะซึ่งอยู่ที่ตำบลสินปุนอำเภอเขาพนมล่าสุดเนี่ยทางนักท่องเที่ยวได้รับการช่วยเหลืออย่างปลอดภัยแล้วทางทหารกองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่15ได้ร่วมกับหน่วยกู้ชีพกู้ภัยกระบี่และนครศรีธรรมราชแล้วก็ชาวบ้านในพื้นที่หนองว่าเกือบ100คนเข้าไปช่วยเหลือนะคะการช่วยเหลือก็คือการนำเรือท้องแบนเข้าไปช่วยขนย้ายสิ่งของอุปกรณ์ดำน้ำต่างๆที่อยู่หลังรถกระบะเนี่ยออกมาในที่ที่ปลอดภัยแล้วก็ช่วยให้นักท่องเที่ยวที่ประสบเหตุซึ่งเป็นชาวเดนมาร์กและชาวสิงคโปร์นั่งอยู่ที่กระบะหลังนะคะก็ได้รับความปลอดภัยเพราะว่าเจ้าหน้าที่ให้การช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ต้องนำเชือกเส้นใหญ่ๆไปผูกมัดกับรถเพราะว่ารถเนี่ยถูกกระแสน้ำพัดไปนะจนชนตกถนนแล้วก็ห่างจากลำคลองเพียงแค่2เมตรเท่านั้นนอกจากใช้เชือกไปมัดแล้วใช้คนแล้วก็ใช้รถมาช่วยในการชักลากจนกระทั่งสามารถกู้รถขึ้นมาได้นักท่องเที่ยวก็ปลอดภัยแล้วก็ชาวบ้านก็ไปร่วมใจช่วยเหลือกันได้นักท่องเที่ยวทั้ง2คนเนี่ยนะคะเขาบอกว่าได้ไปดำน้ำที่ทะเลสองน้ำที่อำเภอทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชปกตินักท่องเที่ยวคนนี้เขาบอกว่าใช้เส้นทางนี้เป็นประจำนะคะแต่ว่าขณะที่เดินทางมาถึงจุดเกิดเหตุไม่คิดว่ากระแสน้ำที่เห็นเนี่ยจะเชี่ยวแรงขนาดนี้จนกระทั่งทำให้ซัดรถของตัวเองตกถนนลงไปได้โชคดีค่ะที่ว่ามีชาวบ้านเขามาเห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือได้ทันท่วงที